็ได้สำรวจโครงการเข้าไปเสนอทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของอำเภอสินธรประมาณพ.ศ. 2556ก็ได้ดำเนินการพอดำเนินการลงมาก็เป็นก็มีแต่เสาแรงสูงปรากฏว่าแรงต่ำก็หายไปอันนี้4ปีแล้วที่ชาวบ้านคันไร่นะครับหมู่ที่9เขตชุมชนดอนภูนะครับก็เดือดร้อนมากก็อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้รับผิดชอบผมก็เป็นตัวแทนของอบต.คันไร่ครับก็ติดตามเรื่องไฟฟ้าของหมู่9นี้ตลอดมาตั้งแต่เริ่มตั้งเสาแล้วก็ไปติดตามทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็ว่ารอคิวก่อนคิวที่อื่นก็มีเยอะไม่ใช่ของแต่หมู่9ของคันไร่หมู่เดียวก็ได้หลายหมู่ก็เข้าทยอยทำมาแล้วก็เหลือตั้งแต่หมู่9ครับเขาก็อาจจะทำให้เสร็จในปี60นี่ครับโครงการนี้ทางนายกอบต.เองก็บอกว่าได้มีการเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ปี2556แล้วนะคะซึ่งก็มีการจ่ายงบอุดหนุนแล้วก็ขยายเขตไฟฟ้าไปแล้ว 300,000 บาทต่อมาก็จ่ายเพิ่มเติมไปอีกแบบนี้เรื่อยๆค่ะแต่ดูเหมือนว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆก็เคยทวงถามไปแล้วทางด้านของกฟผ.พิมูลมังสาหารก็ได้รับคำตอบแค่ว่ายังไม่ถึงคิวเดี๋ยวคงต้องรอดูกันค่ะต่อไปค่ะว่าเริ่มต้นศักราชใหม่ในปีนี้จะว่าอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าเขาก็ตั้งใจว่าอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปหวังว่าจะได้รับการดูแลนะครับแล้วก็ทำให้มีไฟฟ้าใช้สักทีอย่างปลอดภัยนะครับแล้วพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้า